ู้หญิงหน้าเงินนี่แกกล้ามาอ่อยอติถึงที่นี่เลยเหรอเอาแหวนคืนมาพี่ไอ้อย่านะคะอย่านะคะพี่ไอ้ฉันบอกแกแล้วใช่ไหมอติว่าฉันไม่อนุญาตให้แกแต่งงานกับผู้หญิงหน้าเงินแบบนี้ฉันพูดอะไรไปทำไมแกถึงไม่ฟังนะทำไมถึงดื้อด้านแบบนี้แต่พลอยรักพี่อติจริงๆนะคะฉันพูดกับน้องชายฉันอยู่ไม่ใช่กับเธอพี่ไอ้ปล่อยเดี๋ยวนี้นะหยุดพี่ช่วยให้เกียรติแฟนผมด้วยนะครับถ้าแกยังดื้อด้านอยู่แล้วก็อย่าวางสมบัติฉันแม้แต่ชิ้นเดียวฉันจะยกให้พี่สาวแกทั้งหมดพ่อครับฉันจะคอยดูนะว่าถ้าแกไม่มีเงินติดตัวแม้แต่บาทเดียวผู้หญิงคนนี้เนี่ยยังจะรักแกอยู่ไหมพลอยเป็นคนดีนะพ่อผมรักพลอยยังไงผมก็จะแต่งงานกับพลอยถ้าแกเห็นผู้หญิงคนนี้ดีกว่าพ่อและพี่สาวแกแล้วก็ออกไปจากตระกูลกันซะได้ผมจะทำให้พ่อเห็นว่าคนแบบผมเนี่ยก็สามารถดูแลตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งพ่อพลอยเราไปกันเถอะแล้วจะคอยดูว่าแกจะไปได้สักกี่น้ำแล้วอย่าคานกลับมาเหมือนหมาล่ะแม่คะนี่พี่อติค่ะแฟนพ่อเองเดี๋ยวเราสองคนจะมาอยู่บ้านนี้ด้วยกันนะคะสวัสดีครับแม่ได้ยังไงอ่ะผู้ชายผู้หญิงจะมาอยู่บ้านเดียวกันได้ยังไงยังไม่ได้แต่งงานกันเลยแม่คะเราสองคนแอบแต่งงานกันแล้วค่ะหนูขอโทษนะคะที่ไม่ได้บอกแม่ผมก็ต้องขอโทษด้วยนะครับแต่ผมมาอยู่บ้านแค่ไม่กี่วันครับถ้าผมหาที่อยู่ใหม่ได้ผมจะรีบย้ายออกไปเลยครับแล้วทำไมไม่อยู่บ้านนายล่ะตระกูลใหญ่โตขนาดนั้นคฤหาสน์ก็ต้องหลายหลังผมเพิ่งถูกพ่อไล่ออกจากบ้านครับฮะนี่หมายความว่านายจะไม่ได้มรดกสักบาทจากบ้านนั้นเลยเหรอแม่คะเลิกพูดเรื่องนี้เถอะเราสองคนรักกันจริงนะคะถึงแม้ว่าผมจะเริ่มต้นจากศูนย์แต่ผมสัญญานะครับแม่ว่าผมจะไม่ทำให้พลอยลำบากแม่ไม่เลิกพูดหรอกให้เลิกได้ยังไงนี่ชีวิตลูกสาวแม่ทุกคนแม่ไม่ยอมเด็ดขาดผมไม่คิดที่จะหวังสมบัติของพ่อหรอกครับแล้วผมก็มั่นใจว่าผมสามารถสร้างทุกอย่างได้ด้วยตัวเองอยากเองขนาดนั้นหรอกมาช่วยฉันบริหารร้านอาหารของฉันก็ได้พรุ่งนี้ก็ตื่นให้มันเช้าๆหน่อย7 โมงเช้าออกไปที่ร้านอาหารพร้อมฉันเดี๋ยวฉันจะสอนงานบริหารทั้งหมดให้นายเองขอบคุณมากเลยนะคะแม่ผมสัญญาครับว่าผมจะทำให้ดีที่สุดรักคะเหนื่อยไหมนิดหน่อยค่ะเหงื่อออกเต็มเลยเดี๋ยวพี่เช็ดให้นะเฮ้ยเอาจริงดิจริงทำไมเฮ้ยไม่เอาขอบคุณนะทำเป็นงั้นแหละเป็นไงทำงานร้านอาหารเล็กๆแบบนี้เนี่ยรู้สึกยังไงบ้างอยากกลับบ้านยังถึงงานนี้ผมจะได้เงินน้อยแต่ผมก็ภูมิใจครับที่ผมสามารถหาเงินด้วย2 มือของตัวเองแกคิดว่าแกทำงานร้านอาหารเล็กๆแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้แกรวยหรือไงก็ผมจะทำให้พ่อเห็นไงว่าชีวิตของผมไม่ต้องพึ่งพ่ออวดเก่งเข้าไปอติพลอยเข้าไปดูในครัวก่อนไปเดี๋ยวทางนี้แม่จัดการเองค่ะครับแม่กับลูกเนี่ย
ก็คงไม่ต่างกันสินะมีอะไรจะคุยก็ว่ามาอ๋อนี่อย่าบอกนะว่าคุณก็จะจับผมอีกคนกรุณาอย่าส่งเสียงดังในร้านของฉันนะคะมันรบกวนคนอื่นร้านอาหารเล็กๆแบบนี้จะมีลูกค้าสักกี่คนคุณพ่อแบบนี้สินะถึงได้ให้ลูกสาวไปจับผู้ชายเลยดิฉันก็เพิ่งรู้นะคะว่าคนรวยๆเขาชอบดูถูกคนอื่นกันแบบนี้คำพูดของใครก็สะท้อนตัวตนของคนคนนั้นต่อให้สูงส่งแค่ไหนก็ไม่มีสิทธิ์ดูถูกคนอื่นนะคะเชิญออกจากร้านฉันได้แล้วค่ะเพราะร้านฉันมันต่ำต้อยไม่เหมาะจะต้อนรับคนสูงส่งแบบคุณแล้วฉันจะคอยดูว่าเธอกับลูกสาวเธอจะไปได้สักกี่นาพลอยทำอะไรอยู่คะทำไมถึงยังไม่ออกจากห้องน้ำล่ะพลอยท้องค่ะจริงเหรอพลอยพี่กำลังจะมีลูกใช่ไหมพี่กำลังจะเป็นพ่อคนเราใช่ไหมแม่ต้องดีใจมากๆแน่เลยค่ะพี่อติคะเราไปบอกพ่อกับพี่ไอ้กันไหมมันจะดีเหรอพี่อติพลอยเชื่อนะคะว่าเจ้าตัวเล็กเนี่ยต้องทำให้พ่อกับพี่ไอ้เข้าใจเราค่ะนะคะพี่ขออุ้มหน่อยได้ไหมได้ค่ะระวังนะคะครับถ้าพ่อพี่ได้เห็นเจ้าตัวเล็กเนี่ยต้องรักเขามากแน่ๆเลยค่ะแม่คะหนูขอพาเจ้าตัวเล็กไปไหว้ปู่เขาได้ไหมคะพลอยพลอยจำไม่ได้เหรอว่าพ่อทำอะไรกับเราไว้บ้างอะครอบครัวยังไงมันก็เป็นครอบครัวแม่เชื่อว่าถ้าปู่เขาได้เห็นหน้าหลานเขาต้องรักไอ้เจ้าตัวเล็กนี้แน่ๆพ่อพี่เขารักพี่จะตายให้อภัยเขาเถอะค่ะครับแล้วก็อย่าลืมบอกปู่เขาด้วยนะว่าถ้าเขาอยากจะเล่นกับหลานน่ะให้เขามาที่นี่เพราะว่าแม่ไม่ยอมให้หลานไปอยู่ที่อื่นหรอกคฤหาสน์ใหญ่โตก็ไม่ให้ไปมาที่นี่เท่านั้นได้เลยครับแม่รถคันนี้น่าขับมากเลยทำไมพ่อให้เปลี่ยนสักคันนึงอ่ะโอ้ยแค่นี้รถก็เต็มบ้านขับไม่หวั่นไม่ไหวแล้วโอ้โหสวยดีนะพี่ไอ้พ่ออติคิดถึงแกมากเลยอ่ะไม่ได้เจอกันตั้งนานเลยอ่ะแค่เป็นไงบ้างแค่แกสองคนเข้ามาในบ้านพ่อคะเรื่องนี้มันก็ผ่านไปเป็นปีแล้วนะคะทำไมพ่อถึงยังไม่ให้อภัยน้องอีกอะหนูเห็นนะว่าหลายๆคืนอะพ่อร้องไห้คิดถึงน้องอะแค่ไม่อยากเห็นหน้ามันออกไปได้แล้วไม่เป็นไรพี่ไอ้ถ้าพ่อไม่อภัยก็ไม่เป็นไรผมก็แค่จะมาแนะนำมิลินให้พ่อรู้จักมิลินเป็นลูกสาวของผมกับพลอยเองมิลินหลานป้าพ่อดูสิคะถ้าพ่อไม่อยากเจอมิลินที่เป็นสายเลือดเดียวกับพ่อก็ไม่เป็นไรครับผมขอตัวกลับก่อนนะพี่ไอ้
ไปกันเถอะที่รักพ่อค่ะนี่พ่อเป็นพ่อภาษาอะไรอ่ะเรื่องมันก็ผ่านมาตั้งนานแล้วทำไมพ่อถึงไม่ยอมรับอีกอ่ะพ่อก็เห็นแล้วนี่คะว่าน้องสะใภ้เนี่ยไม่ได้น่าเงินอย่างที่เราคิดเลยอ่ะพวกเราก็แค่เข้าใจผิดอ่ะแล้วตอนนี้พ่อมีหลานแล้วนะหลานคนนั้นก็เป็นสายเลือดของพวกเรานะพ่อหนูก็ไม่เข้าใจเลยอ่ะหนูไม่เข้าใจว่าน้องทำผิดอะไรอ่ะน้องมันก็ไม่ได้ทำผิดอะไรขนาดนั้นป่ะพ่อทำไมพ่อต้องบังคับให้พวกเราทำนั่นทำนี่อย่างที่พ่อต้องการด้วยอ่ะต่อไปเนี้ยหนูจะไม่ทำทุกอย่างที่พ่อต้องการอีกแล้วหนูจะเลือกทางเดินของชีวิตหนูเองทำไมทำหน้าอย่างนั้นกลับมาล่ะลูกปู่เขาไม่ยอมรับไอ้เจ้าตัวเล็กนี่เป็นหลานหรอโอ้ยไม่เป็นไรนะลูกนะเดี๋ยวยายเลี้ยงเองดูสิน่ารักจะตายอ่ะอุ้ยใครบอกล่ะคะว่าคุณพ่อเนี่ยไม่รับเจ้าตัวเล็กเป็นหลานตอนนี้พ่อเข้าใจทุกอย่างแล้วว่าไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าครอบครัวบางครั้งคนเป็นพ่อเป็นแม่พูดอะไรทำอะไรลงไปมันก็อาจจะทำร้ายลูกโดยไม่รู้ตัวตอนนี้พ่อเข้าใจแล้วยกพ่อได้พ่อนะพ่อครับผมกับพลอยเราสองคนไม่เคยโกรธพ่อเลยนะจังเลยอ่ะปู่ตอนเล็กๆเลยอ่ะหนูว่าน่าเกลียดน่าชังเหมือนพ่อเลยนะคะ